da 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 op op da 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 op 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 na go na go บุรีรัมย์เนี่ยเป็นเขาให้อบรมดำเนินโครงการจังหวัดละ1ตำบลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเลือกตำบลหนองบอนเป็นตำบลต้นแบบนำร่องเพื่อจะถ่ายทอดไปตำบลอื่นๆครับโครงการนี้เราจะทำทุกปีทำทุกปีโครงการรุ่นละ4เดือนต่อรุ่นรุ่นละ4เดือนเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องได้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเสพจำนวนไม่ต่ำกว่า200คนครับผมเป้าหมายครัวเรือนเป้าหมายประชากรในตำบลไม่ต่ำกว่า 7,000 คนจะต้องค้นหาคนเสพให้ได้ไม่ต่ำกว่า200ได้เยอะยิ่งดีวันนี้ตำบลหนองบอนเราได้เป้าหมายประมาณ210คนแล้วซึ่งน้องที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังมีเราก็จะไม่ให้น้องตกหล่นเพื่อเอาน้องมาเข้ากระบวนการCBTX คือเป็นโครงการกระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนครับนะครับก็กิจกรรมที่เรามีให้ก็หนึ่งส่งเสริมอาชีพครับกิจกรรมนันทนาการสุขสนานกิจกรรมเรื่องกีฬาครับกิจกรรมทางศาสนาซึ่งเรามีโครงการเฉลิมบวชเฉลิมพระเกียรติจะเอาน้องๆเนี่ยมาบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ในหลวงรัชกาลที่10ครับก็เป็นการสร้างบุญเป็นการขัดเกลาจิตใจแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มให้น้องทำเรื่องเกษตรเพราะว่าตัวนี้เป็นเกษตรแปลงใหญ่เป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่ถ้าจะมองเห็นรอบๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะปลูกจริงๆที่ดินตัวนี้ไม่เหมาะเลยนะมีการปรับที่นะเนี่ยมีแต่มืออาชีพเลยปรับปรุงสถานที่มีแหล่งน้ำ เมื่อมีแหล่งน้ำมีพื้นที่ทุกมีเกษตรมีหน่วยงานมาสนับสนุนมีสหกรณ์มีส่งเสริมชุมชนมาก็แบ่งเป็นแปลงแบ่งเป็นล็อกก็ได้รายได้เพิ่มครับนะครับน้องๆเราก็จะให้ทดลองมาลองปลูกนะครับตัวนี้เราว่าจะคิดว่าจะปลูกวันนี้ตัวนี้จะปลูกไอ้ผักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งทางนี้น่าจะเป็นพวกไอ้มะเขือพริกเชิญนะก็จะปลูกหลากหลายเพื่อฝึกให้เขาครับก็เอาเป็นว่าวันนี้หลักๆก็จะมีอะไรบ้างครับมีปลูกเนี่ยวันนี้จะปลูกผักบุ้งจะปลูกผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็ปลูกครับตัวอะไรนะมะเขือพริกแล้วก็มะเขือพริกน้องหัวหน้าได้เตรียมพันไม้แล้วอ๋อครับแม่คือว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับถึงเราก็จะได้ตามหลังจากนี้เป็นกิจกรรมไปเลยครับหลังจากเนี้ยต่อไปเนี้ยทุกวันตีห้าเราจะนัดเด็กมาตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะเนี่ยเชิญครับท่านผู้ใหญ่ทุกวันตีห้าทุก5วันเราจะนัดเด็กมาตรวจปัสสาวะเนี่ยโดยทางเจ้าหน้าที่หลายส่วนนะครับตรวจปัสสาวะเสร็จนะครับกิจกรรมของเราก็จะมีเคารพธงชาติสวดมนต์นะครับแล้วก็ฝึกระเบียบวินัยฝึกระเบียบแถวครับเสร็จแล้วก็มีการนำกิจกรรมในห้องเรียนก็จะมีกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสริมทักษะในเรื่องของกระบวนการกลุ่มการทำงานเป็นทีมมีการคัดกรองจากคุณหมอจะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลจากรพ.สต.จากอนามัยไปจากสาธารณสุขอำเภอก็จะมาร่วมกันคัดกรองตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพจิตครับเป็นห่วงเป็นรอบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมเพิ่มก็มีกิจกรรมนันทนาการร้องรำทำเพลงเพื่อให้น้องเกิดความเพลิดเพลินไม่เครียดเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาวันนี้เราจะมีการแข่งขันกีฬาเปตองตะก้อแล้วก็เสริมด้วยฟุตบอลเราจะให้ช่วงนี้ก็ให้น้องฝึกก่อนครับระหว่างที่รอ5วันเนี่ยกิจกรรมในชุมชนมันก็จะมีกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมคือพัฒนาหมู่บ้านครับพัฒนาครัวเรือนของน้องเองก็จะมีการไปตรวจว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการตรวจบ้านนะให้น้องไปช่วยจัดเตรียมความเรียบร้อยเพราะปกติน้องก็นอนไม่เคยทำความสะอาดครับครับครับเราก็จะให้น้องไปดูแลห้องนอนของตัวเองให้ดูครัวเรือนของตัวเองฝึกความรับผิดชอบตรงนั้นเสร็จแล้วก็ชุมชนเขามีการทำซุ้มตัวนี้ทุกหมู่บ้านเขาทำซุ้ม
เดี๋ยวไปเราไปดูเรื่องของการทำซุ้มแต่ละหมู่บ้านก็มีหลายหมู่บ้านหลายแบ่งเป็นคุ้มครับผมแบ่งเป็นคุ้มก็ทำซุ้มไปแล้วนะครับทำซุ้มแล้วก็บางกิจกรรมก็จะเชิญน้องไปร่วมเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทำซุ้มเรื่องของการพัฒนาวัดการทำวัดตอนเย็นก็จะหาเวลาช่วงตอนเย็นให้น้องไปทำวัดเย็นก็จะเป็นกิจกรรมที่ระหว่างรอมาตรวจปัสสาวะ5วันครับผมก็จะหมุนไปเงี้ยจนครบ4เดือนครับผมตัวนี้มาเกือบครึ่งทางแล้วได้เดือนกว่าแล้วได้เดือนกว่าแล้วใช่มั้ยครับก็เปิดโครงการตั้งแต่วันที่18ธันวาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านผู้การนะครับท่านผู้การจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนที่มีทํา MOU ภาคีเครือข่ายเพราะว่าโครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันต้องช่วยกันทุกภาคส่วนใช่ๆเราจะทำเก่งคนเดียวไม่ได้จะทำหน่วยเดียวไม่ได้มันต้องร่วมตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ส่วนราชการทุกส่วนแล้วก็ทางผู้นำชุมชนเนี่ยท่านผู้ใหญ่เข้มแข็งมากเลยผู้ใหญ่หมู่สองอันนี้ก็คือต้นมะเขือที่จะให้น้องๆปลูกนะครับก็จะปลูกตามพื้นที่ก็จะมีเนี่ยผู้คนอยู่ข้างหลังคนอยู่ข้างหลังความสำเร็จนี่ครับพี่เล้งของเราเนี่ยคือการช่วยเหลือกันครับครับก็คือเวลาได้ผลผลิตมาคือให้หมดเลยนี่แหละผลผลิตเราก็ให้น้องไปกินถ้าเยอะเอาไปขายครับผมอันนี้ก็คือให้น้องๆหมดเลยก็คือให้น้องๆได้ฝึกได้เสร็จก็ได้สินค้านะไม่ใช่สินค้าหมายถึงว่าได้ผลงานของตัวเองกลับไปด้วยก็เป็นพอผลงานออกมาเดี๋ยวสวยงามครับผมเพราะตอนนี้เขามีแหล่งจำหน่ายผักที่ผลิตได้เนี่ยมีแหล่งจำหน่ายได้ดีครับผมก็เลยก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยอันนี้เราจะส่งเสริมให้ปลูกที่บ้านปลูกที่บ้านด้วยบ้านไหนที่มีพื้นที่เราก็จะให้ไปปลูกผักก็จะมีทุนเรื่องของพืชผักต้นทุนเรื่องของพืชผักครับส่วนปุ๋ยส่วนอะไรเนี่ยในชุมชนเขามีอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆพี่น้องนะผมเองกระทั่งเป็นสื่อผมก็จะทำด้านอื่นแต่มีโอกาสก็พี่เล้งชวนมาก็อ่ะวันนี้เราได้มาก็ได้มาเรียนรู้ได้สัมผัสกับด้านนี้นะช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ไปอีกแรงหนึ่งครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมโครงการนี้เราก็จะทำทุกปีอ่ะปกติเราอันนี้เป็นรุ่นที่4คือโครงการนี้คือปีละครั้งนี่เหรอครับปีละครั้งแต่ใช้ระยะ4เดือนอันนี้คือรุ่นที่4แต่รุ่นที่1ที่2ที่3เนี่ยเราใช้รุ่นละ3เดือนแต่รุ่นที่4เนี่ยรุ่นละ4เดือนไอ้รุ่นที่1ที่2ที่3เนี่ยเราทำรุ่นละ1หมู่บ้านมันจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็ยากเหมือนกันแต่ทำแค่1หมู่บ้านเราดูแค่สโคป1หมู่บ้านแต่มารุ่นที่4เนี่ยใช้เวลา4เดือนมากกว่าเดือนนึงทำทั้งตำบลอันนี้เป็นเรื่องยากเลยยากตรงไหนยากตรงที่การลงข้อมูลการลงระบบเรื่องการลงข้อมูลมันละเอียดแต่เราที่เราทำได้แล้วพอขับเคลื่อนไปได้ก็เนี่ยทีมผู้นำครับตั้งแต่นายกกำนันผู้ใหญ่แล้วก็กรรมการคุ้มเรามีการแบ่งคุ้มเพื่อช่วยกันดูแลงานของผู้ใหญ่พอแต่ละคุ้มก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งว่างบประมาณรายได้เนี่ยในชุมชนเขาก็ได้เรียกอะไรกันนะเขาก็ช่วยกันคนละตามกำลังเพื่อไปทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนการจัดเตรียมต่อไปก็จะมีการปักธงเป็นสัญลักษณ์ปักธงทำป้ายคุ้มทำซุ้มอะไรต่างๆให้มันเกิดสัญลักษณ์นะตัวเนี้ยตำบลเรามีกิจกรรมแบบนี้ก็จะทำล้อกันไปทุกหมู่บ้านครับผมก็อันนี้คร่าวๆครับในส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวผมก็จะเดินถ่ายร่วมนะณช่วงเช้านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมช่วงนี้ก็จะมีการตรวจปัสสาวะอ๋อมาตรวจปัสสาวะก่อนเป็นไอ้นี่ทยอยตรวจเพราะว่าจริงๆถ้าตรวจถ้ามาพร้อมกันเนี่ย200คนมันจะเยอะใช่ๆแต่นี่คือใครมาก่อนตรวจก่อนครับผมส่วนคนที่มาที่หลังเดี๋ยวให้ตรวจเป็นกลุ่มนี่ครับขั้นตอนแรกมาก็มาตรวจปัสสาวะกันครับผมตรวจปัสสาวะไปถ่ายใกล้ๆได้ครับครับก็พอรวมกันได้เสร็จปั๊บก็จะไปเคารพธงชาติเคารพธงชาติสวดมนต์เสร็จแล้วก็ฝึกระเบียบแถวครับผมก็คือคนที่มาร่วมโครงการเนี่ยไม่ถูกจับประวัติไม่เสียนี่คือสิ่งจูงใจครับผมต่อมาก็น้องได้รับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ใช่ครับแต่ถ้า
กลุ่มที่ดื้อกลุ่มที่หลบหนีกลุ่มเนี้ยจะถูกตามแล้วก็ตามกฎหมายเขาเรียกว่าปฏิเสธการบำบัดพวกนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีพวกนี้ถูกจับประวัติเสียถูกบันทึกข้อมูลแล้วก็จะต้องไปฝึกในศูนย์ฝึกทหารหลายเดือนเลยครับผมก็น้องๆเขาก็เลยเห็นความสำคัญว่าถ้ามารวบเนี่ยเป็นโอกาสไม่ต้องไปเสียเวลาใช่บางคนเขามองว่าเรื่องผิดพลาดของเราผิดพลาดได้แต่ให้โอกาสเรายังมีโอกาสนะครับบางคนยังมองเห็นโอกาสคือคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้แต่ในเมื่อมีคนให้โอกาสบางคนเขาก็เลือกทันทีเลยนะบางคนตัดสินใจใช่ครับให้กำลังใจน้องเสมอว่าที่ผ่านมาคือมันพลาดกันไม่หมดแต่วันนี้เราให้โอกาสตัวเองได้ไหมครับทุกคนยอมให้โอกาสตัวเองก็ยอมมาครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมก็สนุกสนานหัวเราะขึ้นเกงไปตามไม่ให้เขาเครียดครับครับทำยังไงให้ไม่ให้เขาเครียดแล้วก็เราค่อยๆป้อนแนวทางกระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มผ่านสอนผ่านกลุ่มผ่านกิจกรรมคือถ้าเราไปสอนเฉยแต่นั่นไม่ดีเนี่ยเขาไม่จำหรอกแต่ถ้าให้เขาไปทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็มันจะมีในกลุ่มมันจะมีแนวคิดของเขามีแนวคิดแล้วเราช่วยเขาสรุปเขาก็จะอ๋อเขาก็จะเข้าใจก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเราแค่ช่วยประคองเส้นทางให้เขาครับก็ถือว่าถึงเป้าหมายไม่ต่ำกว่า200ที่นี่200กว่าแล้วครับก็เราก็จะค้นหากลุ่มที่ตกหล่นเพราะว่าเรามันยังมีใต้พรมที่ยังซุกซ่อนอยู่ใต้พรมมีลูกหลานหลายคนที่พ่อแม่ไม่กล้าให้ร่วมกลัวเสียหน้ากลัวเสียชื่อแต่กลุ่มนี้เราก็พยายามประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สำคัญที่สุดประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวปากต่อปากของกรรมการคุ้มไปบอกกันทีนี้เราคือข้อมูลเราก็มีรายชื่อแต่เราจะไม่ไปจับครับเราจะให้ชุมชนเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเราเข้าใจไหมกระบวนการเนี่ยมันไม่มีจับประวัติไม่เสียนั่นเป็นโอกาสที่เราจะเอาฝุ่นใต้พรมเด็กที่อยู่ลึกๆที่เราแอบเขาไว้ครับเอาเขาขึ้นมาก็น้องๆที่มาลงก็ให้ข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์กับเราแน่คุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อจากตำแหน่งหัวหน้าเลยเนาะผมพันตำรวจตรีประจวบชาญตะโกนเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำหน้าที่มวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรประโคนชัยครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมเป็นวิทยากรครูกอนะครับซึ่งเราก็มีวิทยากรครูกอ6คนด้วยกันก็มีสาธารณสุขมีกำนันแล้วก็ตำรวจอีก3คนก็เป็นทีมวิทยากรกอแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายส่วนเจ้าที่ส่วนต่างๆที่มาร่วมเป็นภาคีคือข่าย MOU เป็นบันทึกข้อตกลงก็ดำเนินการมาเดือนกว่าแล้วจะเข้า2เดือนแล้วก่อนในส่วนของกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเก็บเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องก็ติดตามกันได้นะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลนะครับของโครงการคร่าวๆเราก็มาเริ่มต้นนะครับกิจกรรมนะครับแรกๆแต่เช้าเลยก็น้องๆ นะครับมากันก็มาลงทะเบียนมาตรวจเยี่ยวนะครับครับทยอยกันมาเรื่อยครับเพราะในส่วนกิจกรรมก็นะครับเดี๋ยวแซมไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับผมตามขั้นตอนนะครับผมเอามาครับระหว่างรอน้องๆเขาตรวจปัสสาวะอยู่ครับเราพามาชมสถานที่สวยๆพี่น้องมุมฝั่งนี้บ้างครับนี่อยู่กับท่านผู้ใหญ่นี่เลยครับผมตรงนี้เรามีโครงการที่จะทำอะไรครับตรงนี้ตรงนี้ว่าปีนี้ว่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพราะว่าเรามีแหล่งน้ำที่สวยงามนี่ครับประมาณ360กว่าไร่360กว่าไร่ครับเฉพาะพื้นที่น้ำนะครับนี่นี่นะครับที่ครับผมเราจะพัฒนาบริเวณนี้นะครับต้อนรับพี่น้องเราช่วงเมษามีอะไรครับมีอะไรครับเมษาอุ้ยจะเพิ่งเมษา14นี่เขากำลังอ๋อ14นี่ใช่ไหมนี่นะครับรูปหัวใจกำลังจะ14นี่ก็จะเปิดเป็นในสภากาแฟ14เดือนไหนครับเดือนไหนเดือนนี้แหละครับเดือน10กุมภาเนี่ยอ๋อ14กุมภาเนี่ยอ้าวสภากาแฟของอำเภอประโคนชัยสภากาแฟครับอยู่นี่แหละอ๋อก็คือส่วนราชการต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็แวะเวียนมาได้มาได้อ๋อเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่ศูนย์มาชมด้วยกันนะครับที่ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยเสลานะครับอันนี้ก็นี่มีสภากาแฟอ๋อหมูไม้ไผ่นี่ครับกำลังจะทำเป็นรูปหัวใจพี่น้องเตรียมการอยู่ครับอ๋อก็คือจะมี
จะมีเวทีมีโต๊ะครับเกี่ยวกับมาพี่น้องนั่นแหละคือสภากาแฟพี่น้องการประชุมหัวหน้าสวนราชการเนี่ยอ๋อครับจิบกาแฟกันมีบรรยากาศครับผมเราจะได้คุยกันแนวทางที่ว่าเราจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราครับพี่น้องเห็นไหมครับมีทุกรูปแบบทุกกิจกรรมพี่น้องเก็บให้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆครับตกเบ็ดทางนู้นโอ้นู่นครับโซนหาปลาทางนู้นอีกนี่ครับฟิชชิ่งตรงนี้เป็นจุดปล่อยปลาปล่อยอะไรท่านผู้ว่าผู้การจังหวัดบุรีรัมย์มาปล่อยปลาลอยกระทงแล้วจัดในนี้ไหมลอยกระทงจัดอยู่ที่วัดอ๋อจัดต่างหากอีกตอนนี้เขาอยากให้มาจัดอยู่นี่มากที่ตอนนี้ก็อยากมานี่หมดแล้วอ๋อครับผมไม่เห็นแบบสถานที่สวยน่าจัดกิจกรรมแบบลอยกระทงอะไรเงี้ยว่าเนี่ยตัวระยะว่าดีครับว่าดีครับดีแน่นอนครับเนี่ยครับเดี๋ยวนอกเดี๋ยวรอชมกิจกรรมทางนู้นต่อมีทางนี้ด้วยครับไม่น่าจะได้เอาขึ้นแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะถาวรเลยมั้งครับเตียงนี้จำตำแหน่งเลยครับบรรยากาศดีไหมนี่ครับพี่น้องจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ให้พี่น้องมาเล่นน้ำครับผมอากาศร้อนก็มานั่งแต่ทุกปียังไม่เคยเปิดจะเปิดปีนี้ใช่ไหมครับจะเปิดปี67นี้แหละพี่น้องพี่น้องตักมีลูกสาวก็พาลูกสาวมานั่งตรงนี้พ่อแม่เข้าไปซื้อผักไอ้มีลูกชายก็พามาก็ให้มาเอาเสื้อเอาจานมานั่งนี่ครับพี่น้องเป็นที่ใหม่เป็นที่ใหม่นะครับบันทึกโน้ตไว้เลยนะครับศูนย์เรียนรู้นะบ้านห้วยเสลาตำบลน้องบอนอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ของรัฐของแท้ตัวนี้นะนี่ครับมาแล้วไม่ผิดหวังพี่น้องกับบรรยากาศธรรมชาติแซมๆแล้วก็มีพืชมีผักมีโอมาแล้วพร้อมมีอะไรติดไม้ติดมือกลับแน่นอนครับนู่นจะอยู่ด้านนู้นครับเป็นโซนผักเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับเอาละครับหลังจากรายงานตัวตรวจปัสสาวะเสร็จนะครับมาดูกิจกรรมนี้ครับเป็นการจัดแถวเรียงแถวกันพี่น้องเดี๋ยวตามชมกิจกรรมไปเรื่อยๆครับบางส่วนพี่น้องบางส่วนนะครับกับโครงการดีๆนะครับผมมีตะเลิดนี่ครับกิจกรรมแรกเราต้องทำความเคารพนะครับเคารพธงชาติเราก่อนนะครับผมความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเคารพธงชาติหมดแล้วต้องต่อไปนะครับผมก็พอดีนะครับทางโรงเรียนทางชุมชนนะครับมีโครงการมาร่วมด้วยพี่น้องนอกจากโครงการบำบัดนะครับนอกจากโครงการบำบัดก็ทางโรงเรียนนะครับก็ได้พานักเรียนพาน้องๆในชุมชนนี่แหละครับมาดูงานด้วยนะครับผมก่อนนี้จะเป็นชื่อโรงเรียนอะไรนะครับบ้านห้วยเสลาโรงเรียนบ้านห้วยเสลาเลยเนาะครับผมตำบลอะไรครับตำบลหนองบอนตำบลหนองบอนก็วันนี้เป็นไงครับวัตถุประสงค์ที่พาน้องๆมาก็เพื่อให้เขาได้เรียนรู้กับธรรมชาติในธรรมชาติในบ้านเราเนาะเขามารีแลกด้วยอ่ะนะครับครับผมเพื่อเป็นปกติของเขาอยู่แล้วครับตรงนี้เป็นแหล่งเพื่อพักผ่อนของหมู่สองครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะพอดีเพราะว่าทางในจุดตรงนี้ก็มีโครงการบำบัดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะน้องๆก็ได้เห็นผ่านหูผ่านตาอ๋อคนที่เขาหลงผิดใช่ไหมต้องมีการบำบัดอย่างนี้อย่างนั้นได้เห็นยึดพื้นกันเมื่อกี้นิดหน่อยอาจจะรู้สึกโอ้ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้แล้วเด็กๆคุยถอยห่างแล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้น้องๆนะครับได้มาอยู่กับธรรมชาติส่วนนึงนอกจากห้องเรียนนะครับผมได้มาดูว่าบ้านเราชุมชนเราก็มีแหล่งเรียนรู้ที่กำลังจะเปิดใหม่ๆอย่างตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสภากาแฟที่ว่าจะเปิดอีกอะไรอีกหลายๆอย่าง
ในส่วนของเกษตรสวนผักสวนเกษตรที่อยู่ด้านหลังนะครับที่น้องๆเขาได้มาเห็นมาอะไรบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวแอบดูน้องๆเขามีกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆสักหน่อยนึงนะครับดูครับพี่น้องความสนุกสนานของน้องๆเขาวันนี้ฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์พี่สไตล์คุณครูอนุญาตให้เล่นน้ำได้นิดหน่อยก็จะเป็นน้องๆในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยก็จะเล่นประจำอยู่แถวนี้แหละครับผมนี่ครับบรรยากาศนี้เดี๋ยวพาไปต่อครับพาไปต่อเพราะว่าด้านบนเขาเริ่มกิจกรรมอื่นๆอีกแล้วนะครับผมปรบมือกี่ครั้ง5ครั้งกี่รอบหลังจากเคารพธงชาตินะครับหลังจากไปฝึกไม่ซื้อแล้วก็เข้ามาในส่วนของการไม่ขายรีแลกซ์2 3 5นั่งยาเสพติดทุกชนิดแล้วก็รีแลกซ์ในส่วนของนันทนาการนะครับรอพิธีเปิดงานไม่ยากทดสอบปรบมือแบบต่อต้านการใช้ยาเสพติดปรบมือเดี๋ยวไม่ซื้อโหไม่ซื้อดังเลยไม่ต้องอายนะกระตุ้นตัวเองไม่ซื้อนะปรบมือแบบต่อต้านการใช้ยาเสพติดปรบมือไม่ซื้อไม่ขายการเดินที่ตรงนี้ตะโกนน้องบอลสู้กี่ครั้งดีมือไม่เห็นเลยทางเนี้ยคนเยอะสู้สูงหน่อยสู้สูงเอาใหม่สู้อย่างเดียวครับ1 2 3โอ้ยจ๊ากเหมือนบ่ได้กินข้าวเนาะสองงามนะเป็นที่ให้กับเนิร์ดเราเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นคนเราไม่เห็นแก่ตนเราเป็นคนยิ่งใหญ่ที่นี่คือประเทศไทยรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินไปเรื่อยๆสามหนึ่งครับบางเกิดครบสามหนึ่งครับแผ่นดินเยอะถิ่นที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นคนเราไม่เห็นแก่ตนเราเป็นคนยิ่งใหญ่ที่นี่คือประเทศไทยที่นี่คือประเทศไทยรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินโอ้ยพิธีแม่จะแรกเจ้าของนี่ขี้ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวโอ้ยยังผิดแทงยังผิดอาจารย์รักครับอาจารย์รักเป็นเอฟซีเหมือนกันครับพี่น้องปรบมือไม่ใช่ปรบมือแบบต่อต้านการใช้ยาเสพติดปรบมือไม่ซื้อตำบลคนบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานราชการที่หนึ่งทำดีเพื่อพ่อสารต่อศาสตร์พระราชาแก้ไขปัญหายาเสพติดสามหนึ่งรัฐบาลเกิดโต๊ะสามหนึ่งรัฐแผ่นดินที่และที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นคนเราไม่เห็นแก่ตนเราเป็นคนยิ่งใหญ่ที่นี่คือประเทศไทยที่นี่คือประเทศไทยรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินสามหนึ่งรัฐบาลเกิดโต๊ะสามหนึ่งรัฐแผ่นดินที่และที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นคนเราไม่เห็นแก่ตนเราเป็นคน
ใจคือพลังแผ่นดินดวงน้ำใจคือพลังแผ่นดินอ้าวพี่ว้าวพี่เด็ดพี่ฟิตสองคนสองมือสองเท้าไม่คู่ลุกขึ้นไม่เป็นคู่ลุกขึ้นทำหลังสองมือสองคนให้ไม่มีคู่บอลบอลพี่สลีพี่ฟิตจับมือไว้หันหน้าเข้าหากันหันเข้าที่มาหันเข้าที่เข้าหาคู่เลยจับมือกันไหมใครยังไม่มีคู่การนะครับใครยังไม่มีคู่ไหน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 ใครไม่มีคู่นี่ลูกพี่มาดินี่ลุกมาโอ้ยให้หาคู่ไม่ยอมหาจับมือไหมเอาข้างหลังมีคู่ยังหลังสุดมีคู่ยังสองมือเลยสองมือเลยเออขย่าขย่าเบาๆเพื่อนจ๋าจ๋าเพื่อนเอ๋ยเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันนะเราจะไม่แยกจากกันสัญญาสัญญาสัญญากันแล้วนะคู่นี้สัญญากันแล้วนะสัญญากันแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วนะจะไม่แยกจากกันนะคอยดูสัญญาของลูกผู้ชายมีให้จับคู่จับไม่ได้ถือว่าท่านทำความผิดหนึ่งครั้งแต่ทำความผิดครั้งนี้เราให้อภัยดีใจไหมครับดีใจก็พอดีใจอยู่มั้งโอ้เสียงดังมากเสียงดังมากให้เต็มใจเมื่อเราทำความผิดทุกคนทำความผิดทุกคนนั่นแหละผมก็เคยใครก็เคยแต่เมื่อเราทำความผิดแล้วได้โอกาสดีไหมครับดีเอาไหมครับเอาเอาไม่เอาปรบมือสองคนปรบมือสองคนปรบมือสองคนสองคนก็ยังไม่ดังปรบมือสองคนสองคนก็ยังไม่ดังปรบมืออีกครั้งเอาผมให้ดังต้องจบ3คนตบมือ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 3คน3 3คนตบมือ3คนไหน3 3คนโอ้ย3คนตบมือ3คนตบมือ3คนพี่ตะลิงพี่เพชรเดี๋ยวเดี๋ยวลุก1 2 3 4 5 6ให้3คนโอ้นี่เป็นแถวเลยปรบมือ3คนปรบมือ3คน3 3คนไหน3 3คนเร็วลุกได้ลุกได้ปรบมือ3คน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 พยายามให้ได้ดูท่าตบมือครับแล้วผมให้ดังต้องเก็บ5คนเก็บเลย5คนอันนี้กี่คนกี่คนห้า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 คนนี่นี่นี่คนหนึ่งนู่น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 เรียกเร็ว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 นี่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 ห้าเฮ้ยยังปีสลีปีปุ๊บจับมือไว้ห้าคนใครไม่ครบใครไม่ครบไหนใครตึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนที่สามลุก3คนไปอยู่ข้างหน้าลุก3คนไปข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเอาอะไรใช่ไหมครับไหมการพูดมาเจอเอาขอให้เอ้ยสามท่านยินดีด้วยที่เรามีกลุ่มมีเพื่อนมีพี่มีน้อง5คนนะครับ3คนนี้จับกลุ่มไม่ได้ถือว่าทำความผิดเมื่อกี้ทำความผิด1ครั้งเรายังให้อภัยทำความผิดเรายังให้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับดีไหมครับดีนะผิดครั้งที่สองเราให้ท่านแก้ไขรอบนี้เข้ากลุ่มไม่ได้เล็งไว้จะเข้ากลุ่มไหนอย่าช้าเดี๋ยวไม่งั้นโดนเต้นกบป้าป้าไปไหนหันมาเมื่อเรามาเจอกันจำพี่ถามว่าไปไหนมาเอาดีใจนักหนาเป็นแล้วที่เรามาเจอกันแล้วเราก็จากกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวพี่ตะลี่พี่ปิ๊ดอย่าลืมปิ๊ดอย่าลืมปิ๊ดนะครับณวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับที่ดีของเราชาวค่ายชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก
ท่านกิติพัฒน์กวังในอำเภอประโคนชัยนะครับท่านเป็นหัวเรือใหญ่นะครับในเรื่องของการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านในอำเภอประโคนชัยของเราครับกับเรียนท่านสปสปประโคนชัยนะครับคณะเจ้าที่สถานีตำรวจภูธรประคนชัยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณะเจ้าที่สาธารณสุขตลอดถึงท่านผู้นำนะครับท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สวัสดิ์พี่น้องอสมผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆทุกท่านที่เคารพนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมทราบข่าวว่าวันนี้พวกเรานัดทำกิจกรรมกันก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังใจนะครับมาดูความก้าวหน้านะครับของการดำเนินโครงการซึ่งการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนนั้นมีหนึ่งเดียวในบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ถือเป็นโชคดีของตำบลหนองบ่อเรานะครับที่เราได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการนี้นะครับเพราะว่าพวกเราคงทราบกันดีว่าในยุคปัจจุบันนั้นการแพร่ระบาดยาเสพติดมันเยอะกระจายทั่วท้ายที่สุดนี้ต้องกราบขอบคุณท่านที่ประจวบนะครับท่านสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามสภ.ประโคนชัยทีมงานวิทยากรนะครับเจ้าที่ตำรวจทั้งท่านผู้ในการรับผิดชอบต่อคณะเจ้าที่สาธารณสุขนะครับอสม.ท่านผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สวัสดิ์ทุกท่านทุกคนเจ้าที่ทุกหน่วยที่สนับสนุนงานนี้ให้ประสบความสำเร็จครับก็ถือโอกาสมาพบปะเยี่ยมให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พบปะพวกเราเพียงเท่านี้กราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณกิจกรรมต่อไปครับใครจับกลุ่มแล้วเข้ากลุ่มไม่ได้ครับแต่ดาดังแต่ดา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 ดังอบอบแต่ดาดังแต่ดา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 ดับอ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 บสุดยอดให้ไปนั่งกลุ่มละคนเชิญครับใครไม่ได้กลุ่มนับหนึ่งถึงหนึ่งครับได้กลุ่มเด็กคนอีกรอบหนึ่งหนึ่งขยับไปใกล้ๆกันเอาลองวางมือดิอีกครับผมลองวางมือเอามือวางมีมือเดียวมีมือเดียวสัมผัสพื้นนอกนั้นวางเรียงเป็นชั้นๆเอาวางดูวางดูวางดูขยับเข้าไปขยับเข้าไปโอ้ยใหญ่กว่าเพื่อนเอ้าขยับเข้าไปรับเพื่อนด้วยรับเพื่อนด้วยรับเข้าไปขยับไปดีกว่าวางได้นะวางได้นะมีมือเดียวที่สัมผัสพื้นวายมูนี้มือเดียวสัมผัสพื้นขยับเข้าไปวางซ้อนวางซ้อนมือที่วางชูขึ้นชูมือที่วางขึ้นมือขวาชูมือขวาชูมือขวานะเกมนี้เป็นเกมทายใจจะรู้นิสัยจะรู้สันดานคนว่าเป็นคนนิสัยอย่างไรสันดานหน้าครบหรือไม่ครบอยู่ที่การวางมือเล่นเลยครับก็อาบน้ำมาหน่อยชูชูมือชูมือใครที่วางอ่ะต่อไปวางครับวางวางวางครับวางโอ้ยอันนี้กระโจนตูจีจีเดี๋ยวขยับเอาน้องหน่อยขยับเอาน้องขยับไปอีกเนี่ยนั่งเขียนดินั่งเขียนดินั่งเขียนนั่งเขียนวางให้ได้วางให้ได้อ่ะนิ่งเลยนะนิ่งแล้วนะมีมือเดียวสัมผัสพื้นจากทายนิสัยคนจากการวางมือเนี่ยอยู่ด้วยกันนะไม่รู้หรอกใครนิสัยยังไงคนที่วางมือล่างสุดนะคนที่วางมือล่างสุดเป็นคนนิสัยหน้าคบเป็นคนเสียสละเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะถ้าใครโอ้ล่างสุดเหรอเอ็มดีเขาเอ็มดีควรได้รับการเป็นผู้นำนะคนแบบนี้ควรได้รับการเป็นผู้นำนะส่วนคนที่วางมือบนสุดนะดูไว้ดูหน้าคนวางคนสุดมีไหมไหนคนสุดเอาไอ้ผู้ชายทำไมไปต่อกันทั้งนั้น
ขยับไปที่ล่ะคนที่วางมือคนสุดเขาบอกว่าเป็นคนปิ้นปล้อนกันล่อนตอแหลทำอะไรก็ทำช้ากว่าคนอื่นชอบเอารัดเอาเปรียบเขาคนที่วางมือคนสุดยืนอยู่ใกล้การบนกับล่างเลยยืนนี่เป็นคนชอบเอาเปรียบชาวบ้านนะมือกบมือกบสองมือดิตูดกบยกไปทางซ้ายก่อนแดแดแดงแด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 งออกออกแดแดแดงแด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 งออกออกแดแดแดงแด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 งออกออกแด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 งออก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 นั่งลงทำเป็นชูมือชูมือชูชูอย่าวางหลังสุดนะชูชูชูพร้อมเตรียมถ้าบอกว่าวางค่อยวางนะชูวางเย้ยามากินยังยามากินยังยามากินยังไม่มีใครอยู่ล่างเนี่ยเอาใครยอมใครยามากินคืออะไรเนี่ยเอาไปเอาคนสดินคนสดินหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วยืนมือกบเซฟกบแด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 ออกออกแด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 ออกออกแด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 ออกออกแด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 ออก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 นั่งลงเดี๋ยววันนี้กบต้นแบบมาดูกบต้นแบบเอามือออกตรงมือจับจังหวะต้นแบบนี้กบทำเต้นให้ได้แบบนี้มือกบตูดกบเป็นได้เอาไปซับลาบกินแต่แดงตบมือด้วยแต่แดงแดงแดงออกออกแต่แดง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 ออกออกแต่แดง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 ออกออกแต่แดงแดด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 โอ๊ก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 นั่งลงเขามาชูมือชูไปนั่งลงไปชูมือของเขาชูชูพร้อม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 อย่าเพิ่งวางชูมือนะดูแบบนั้นดูจัดจ้าครับชูวางวางวางนิ่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 งคนวางมือล่างสุดยืนล่างสุดล่างสุดยืนตอนนี้หาตกลงได้ยังคนนี้ชอบคมเหงเกศคมเหงเงินแก่เขาชอบใช้อำนาจมือกบมือเต้นกบวายเป็นตะกิ้นแดดแดแดแดงปมมือด้วยแด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 งออกออกแดแดแดงแด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 งออกออกแดแดแดงแด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 งออกออกแดแดแดงแด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 งออก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 ประจำที่กิจกรรมต่อไปนะครับให้เขียนชื่อกลุ่มเป็นชื่อดอกไม้เขียนไปเลยครับปากกาเมจิกเขียนชื่อดอกไม้ครับมาลิดอกรักมีใครจะมือนึงไม่ต้องเกี่ยวกับไม่ต้องมีสิ่งติดตัวเนี่ยดอกรักโอ้ยดอกรักเห็นนะต่อไปชื่อดอกรักให้เขียนชื่อที่เดิมอาชีพที่ทำอยู่แล้วบอกชื่อตัวเองด้วยอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรทุกคนให้ทุกคนเขียนอาชีพของตัวเองและเขียนชื่อเล่นของตัวเองไป
เขียนชื่อเล่นของเองไปมาครับผมหลังจากกิจกรรมนันทนาการกันนะครับสร้างความรักสามัคคีกันในกลุ่มในทีมนะครับก็มาถึงช่วงของการปลูกพืชปลูกผักพี่น้องนะครับฝึกการปลูกนะครับก็เป็นของที่เรากินได้นี่นะครับพริกมะเขือเป็นกลุ่มครับวนเวียนกันไปนะกลุ่มหนึ่งก็ยังอยู่ที่เวทีอยู่ที่ทางนู้นครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาปลูกฝั่งนี้ก่อนปลูกทั้งถุงใช่ไหมปลูกทั้งถุงกันน้ำเข้าเอาก้นมันอ่ะยกก้นมันนี่เลยความลงเลยครับได้เรียนรู้อย่างนั้นแหละความลงอันนี้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆโอเคความลงแล้วดึงออกฮะได้ยินแต่เสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยทางนู้นเอ๊ะเพิ่งมาจากบ้านเองจะรีบกลับแท้คนนี้นะครับจะมีความสามารถเยอะนะครับไปดูรับหนีครับนี่ครับอีแล้วสิโจไม่ได้ไปวานเฮนี่แหนเปลี่ยนแนวพักบ้างเรื่องเฮเลยเฮทุกชนเลยนะทุกชนเลยนะเรื่องเฮเราพักบ้างปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกพริกปลูกอะไรบ้างยี่ชอบเต้นชอบมากท่ากบอ่ะไปอะไรเฮละ 30,000 40,000 ก็มีโอ้เดี๋ยวพักเรื่องเฮก่อนวันนี้ปลูกพริกก่อนปลูกพริกก่อนเตรียมเครื่องปรุงไว้ไงเดี๋ยวไปหว่านเฮมาจะได้ได้ต้มหนีหนอคันอันนี้ก็จะมาดูขั้นตอนการโรยปุ๋ยครับผสมกับดินนี่เนาะไม่จ้าโรยครับเพื่อให้มันกระจายทั่วหน้าดินครับทั่วพื้นแล้วเกลี่ยกันไปครับพืชโตมาก็จะได้สม่ำเสมอกันนกปฏิชื่อแบบเจ๋งโรยเลยยังมิ้วหน่อยโรยมากสวยมากโรยเป็นแถวนี่ตามร่องมันเลยนี่ดึงใบอ่ะนะฮะคณะน้องนี่รอติดตามนะครับแกบอกว่าแกจะเล่นลิเกแล้วครับเดี๋ยวนู่นสงกรานต์จ้าสงกรานต์เอาบอกคณะไว้ก่อนนะเปิดคณะอะไรสังเวยมัจจุราชสังเวยมัจจุราชหัวนี่ครับก็เป็นกิจกรรมนะครับพี่น้องมีเรื่อยๆครับน้องอาหารนี้ครับเป็นของแถมครับจากศูนย์เรียนรู้นะครับเอาเลยแถมให้กลับบ้านไปครับพี่น้องข้างหลังนั้นจะเป็นมะเขือไปเสริมปุ๋ยเสริมอะไรหน่อยก็ปลูกได้ครับเป็นพริกอุ้ยติดพริกไปเริ่มก็ไปกินยาบ้ากระตุ้นเพราะกล่อมกับกระตุ้นได้ความรู้เลยครับตีกันไปกินเหล้าอีกกดอีกนี่ครับตกลงมึงจะให้กูทำอะไรแน่กูบ้าดีกว่าหัวหน้าพอดีผมกำลังรู้จักผมไปกับต้นได้ไหมครับได้ไปชาผิดกฎหมายไปที่สลามเดิมเด้อให้ผิดเฮ้ยแต่ว่าเขาไว้รักษาโรคไม่ได้ดูดเด้นี่อะไรเนี่ยหนูเจ้งขนเมียวขนเมียวหนูเจ้งเด็กห้ามดูดหนูเจ้งนี่ประพฤติตนไม่สมควรนี่ครับนี่คำสอนดีๆครับเด็กห้ามดูดครับเด็กห้ามดูดหัวหน้าตามข้อ18พอดีผมกำลังคิดได้ว่าโอ้ท่านผู้กำกับเต๋อมาแล้วผมเอานี่ผมให้ปลูกต้นหนึ่งอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยปลูกไม่ใช่ของไทยนี่เนี่ยพริกกระเรียงพริกกระเรียงเหรอไม่ปลูกพริกไทยด้วยนี่พริกกระเรียงด้วยครับมาดูนะดูนะครับต้องนั่นไงให้เขาปลูกแล้วให้เขาดูไงอย่างนี้ตัดเอาเนาะอย่างนี้ตัดเอาใช่ไหมอย่างนี้ตัดครับผมเราจะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างหลังนี่ครับปลูกพริกไว้วางก็พอแล้วนะปลูกเลยที่นี่ร่วมปลูกกับน้องๆ นะครับที่มาสำบัดนะครับผมพี่น้องครับที่สามครับปลูกเสร็จก็รดด้วยครับปลูกเสร็จก็รดด้วยนี่เอาปึ๊บลำยังวิ่งอยู่ปืดนะนี่มาแล้วครับนี่นี่ประต
อดสายน้องนี่ครับเจาะท่อธรรมดาครับมันก็กระจายเป็นละอองบ้างเป็นอะไรบ้างนี่เราก็มาร่วมสัมภาษณ์นิดหนึ่งพี่น้องความคิดยังไงเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรแล้วก็พ่อเช่นเดียวกันมีความรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์เราก็ตอบตามความจริงมาเชิญครับท่านโอเคเนาะครับผมเดี๋ยวชื่ออะไรไม่ต้องเลยผมพี่สวัสดิ์เทปอยู่ทุกวันสวัสดิ์นี่ชัยครับชัยครับที่วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น้องสวัสดิ์นะครับในสวัสดิ์ชัยมีศรีนะครับพร้อมที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอยากจะถามความรู้สึกของน้องว่าโครงการนี้น้องมีความรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการนี้เราคิดว่าเราจะได้อะไรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดละเลิกการใช้ยาเสพติดนะครับขอให้น้องได้แสดงความรู้สึกครับก็เลยอย่าบึ้งอะไรนะครับลูกผู้ชายเสียงเต็มเลิกนะครับผมอยากทำกิจกรรมนี้ก็อยากให้ดีครับผมดีไหมโครงการกิจกรรมแบบนี้ดีไหมดีครับผมดีกับตัวเราเองกับคนอื่นยังไงตัวเองก็ดีครับผมคนอื่นก็ดีเหมือนกันครับผมช่วยทำให้เราเป็นยังไงบ้างช่วยให้เรามีความคิดมีอะไรแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเลิกยาก็ผมมีความตั้งใจที่จะเลิกก็ผมก็ดีครับผมทำแบบนี้ก็ดีครับผมตัวนี้ยังเสพอยู่ไหมไม่ครับไม่เสพไม่เสพแล้วมีความรู้สึกไงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับคือปกติครับไม่คิดว่าจะไปหามันอะไรไม่ถามเยี่ยมมากเลยเพื่อนก็ถามอยู่แต่ก็ไม่เอาบอกว่าไม่เอานี่แหละคือความเข้มแข็งของจิตใจนะครับจริงๆยาเสพติดอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนะครับการที่จะเลิกที่จะใช้ยาเสพติดตั้งใจที่จะบำบัดด้วยครับเยี่ยมเลยนะครับเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการฝึกอาชีพครับคุณพ่อครับครับเดี๋ยวให้คุณพ่อตอบความรู้สึกก็ต้องขอบคุณนะครับสพ.ประคนชัยซึ่งมีโครงการชุมชนยั่งยืนขึ้นมานะครับซึ่งอยากให้น้องๆเขามาบำบัดตรงนี้ดีใจมากครับดีใจที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ลูกชายซึ่งเดินหลงเดินทางผิดไปตั้งนานนะครับอยากให้เขามาบำบัดเนี่ยจะมีโครงการนี้ให้เขามาบำบัดผมคนแรกเลยซึ่งยกมือให้น้องเขามาร่วมโครงการครับเพราะว่าอยากให้น้องเขามาเป็นคนที่เต็มร้อยเหมือนเดิมครับหลังจากเขาไม่เต็มร้อยมานานซึ่งมีโครงการนี้ผมก็มีโอกาสคนแรกเลยซึ่งผมดีใจมากซึ่งมีเจ้าหน้าที่แล้วก็กรรมการหมู่บ้านนะครับมาเสนอโครงการนี้ให้ฟังผมเป็นคนแรกก็ยกมือเลยว่าหนูโครงการนี้ที่ดีมาแล้วหนูต้องร่วมโครงการนะลูกนะอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมให้ความสะดวกความสบายของเราซึ่งเขามาบำบัดอยู่ที่บ้านแล้วก็แนะนำเขามาตลอดนะครับซึ่งมีโอกาสก็พอดีเลยครับผมหลังจากนี้ก็ผมเองไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านซึ่งมีกำลังแรงใจซึ่งร่วมโครงการสู้โครงการนี้ให้ตลอดปลอดภัยไปให้ประสบความสำเร็จนะครับในที่สุดสูงสุดเลยครับเพราะว่าชุมชนยั่งยืนแข็งแกร่งอย่างเดียวคงไม่พอนะครับอยากให้ยั่งยืนไปด้วยครับผมอยากได้คำนี้มานะครับเพราะฉะนั้นนะครับชุมชนของเรามีโอกาสแล้วก็อยากให้โครงการนี้ดำเนินการไปให้ตลอดปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ปกครองนะครับนี่คือเสียงสะท้อนของดีใจมากครับดีใจมากซึ่งน้องที่เขาร่วมโครงการและก็ผู้ปกครองนะครับดีใจมากดีใจมากครับความรู้สึกที่ดีกับและมีการตอบรับของชุมชนในเรื่องของโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเป้าหมายมุ่งหวังของเราคือโครงการนี้ต้องการที่จะให้โอกาสน้องๆที่หลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อมาเข้าร่วมโครงการโครงการเราไม่มีจับประวัติไม่เสียนะครับมีการส่งเสริมอาชีพมีการพบคุณหมอมีการเล่นกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไปโครงการนี้เราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำในชุมชนแล้วก็ผมท่านหนึ่งประชาชนในชุมชนนะครับทุกภาคส่วนเลยในของตำบลน้องบอนของเรานะครับถือว่าเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับคัดเลือกให้มาเป็นตำบลต้นแบบเพื่อที่จะนำไปประสบการณ์เนี้ยไปเรียนรู้ไปต่อยอดให้กับตำบลอื่นเพื่อดำเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมพันธุ์ตำรวจตรีประจวบชานนคลสารวัตรป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับขอจบกันรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับนี่เราก็ได้เห็น
นะครับกิจกรรมบางส่วนนะครับผมก็ผมก็มีเวลาไม่มากครับมาก็มาได้สัมผัสได้เห็นก็เลยลงให้ดูนะครับผมก็อาจจะมีกิจกรรมต่อไปอีกครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันพี่น้องนะครับผมส่วนคลิปนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ